รามาจ้าช่วยเด็กบนดอยซื้อทีวีทำไมคะสมเพชไม่เคยกินไข่เจียวหรือไงสาวสวยสุดแซ่บสำหรับพิมลิพายนอกจากจะสวยเก่งมีความสามารถแล้วเธอยังชอบช่วยเหลือคนอื่นให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะตลอดจนการตอบแทนสังคมอยู่บ่อยครั้งจนเรียกได้ว่าเธอเนี่ยเป็นเน็ตไอดอลรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพมากๆและสมควรจะให้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนรุ่นใหม่มากเลยทีเดียวเธอมีคนติดตามมากมายค่ะเพราะว่าเธอเป็นสาวสุดแซ่บที่พูดตรงไปตรงมาถูกใจวัยรุ่นใหม่จริงๆกับล่าสุดนี้ที่เธอนั้นได้ไปช่วยเหลือสำหรับเด็กบนดอยหลังจากที่คลิปเธอถูกแชร์ออกไปเมื่อวันที่9มกราคม2564โลกออนไลน์อย่างทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กพิมลีพายจนติดอันดับ1ในเทรนด์ทวิตเตอร์เลยล่ะค่ะชื่นชมถึงความมีน้ำใจของแม่ค้าสาวที่มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคมบ่อยครั้งขณะที่บางส่วนเองยังสะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ดีมีความคิดเห็นบางส่วนนั่นแหละค่ะออกมาระบุว่าน่าสมเพชมากกว่าสงสารค่ะกับอีแค่ไข่เจียวนะมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเลยนะอย่าบอกว่าพวกนี้เนี่ยจุดไฟไม่เป็นหรอไม่มีกระทะใช้หรอแม่เรียกได้ว่าคอมเมนต์เนี่ยมากมายกันเลยทีเดียวค่ะงานนี้จะเป็นยังไงต่อไปคงต้องรอติดตามกันค่ะ